องเข้กับคลองลางสนามบินเราจะถมดินขึ้นมาหนึ่งแล้วก็ศึกษาแนวโน้มผู้โดยสารและการพัฒนาท่าอากาศยานนครปฐมนะอันนี้ก็คือแผนพัฒนาของท่าอากาศยานดอนเมืองและสุวรรณภูมินะครับก็พบว่าปี2589ไอ้2569เราพัฒนาอีก20ปีประมาณปี2589ซึ่งจะมีผู้โดยสารมาใช้สนามบินน้ำท่วมเราจะทำเขื่อนกันดินรอบสนามบินคล้ายๆกับสนามบินสุวรรณภูมินะครับสนามบินเราจะมีทางวิ่งยาว 2,500 เมตรครับ1กิโลเมตรครับอันนี้ก็จะป้องกันเรื่องเสียงครับแล้วก็ PO ที่เป็นสำหรับนักธุรกิจจำนวน16หลังครับอย่างที่จะบริหารจัดการน้ำร่วมกันในฤดูน้ำหลากที่จะทำให้ส่วนใหญ่จะเป็นทางลบนะครับก็เป็นอย่างเช่นเรื่องของการก่อสร้างโครงการเนี่ยต้องมีการก่อสร้างมีแคมป์ไซต์คนงานนะครับแล้วก็การขนวัสดุอุปกรณ์ในพื้นที่รับน้ำของเราเนี่ยที่เราไล่มาเลยตั้งแต่แม่น้ำแม่กลองนะคะพื้นที่เราเส้นเสียง NEF 30เนี่ยอาจจะมีล้ำออกไปนอกพื้นที่ของสนามบินก็คือการทุกท่านนะครับที่เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้นะครับในพื้นที่จริงคือค่าตรวจวัดเนี่ยจะมีค่าความน่าเชื่อถือสูงสุดถูกไหมครับเพราะมันเป็นผลกระทบที่คนในพื้นที่เช่นกันค่ะแล้วก็ถ้าจะมีสนามบินทั้งทีเนี่ยก็ควรจะให้มันรองรับอันนี้เราก็เข้าใจนะครับคนที่อยากได้ผมก็เข้าใจว่าท่านอยากได้ท่านขึ้นเครื่องบินใกล้เป็นต้นหรือคนที่อยู่ในพื้นที่บางคนอยากขายที่ดินพอดีก็เห็นด้วยที่จะได้ราคาที่ดินสูงแต่ท่านก็ต้องเข้าใจคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทางตรงและทางอ้อมด้วยนะครับเพราะว่าสื่อสารในปี04นะครับบอกว่าเครื่องบิน Boeing 747ลำนึงเนี่ยเวลาขึ้นลงที่สนามบินจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับจะผลิตควันเท่ากับรถยนต์คันนึงเนี่ยวิ่งไป 10,000 กิโลเมตรนะครับและก็ปล่อยสารไนโตรเจนออกไซด์ออกมาพอๆกับรถยนต์เมื่อวิ่งไปไกลถึง 47,700 กิโลเมตรสามารถที่จะโยงออกไปทำเมืองการซึ่งทางการกั้นทางน้ำไหลเพราะนั้นรอบสนามบินก็จะมีคลองอย่างเราเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำจะมองในภาพรวมของรัฐบาลซึ่งจะเป็นระบบใหญ่แล้วเก็บข้อมูลมาพร้อมๆกันเนี่ยทำให้เราได้ทราบนะครับว่าสนามบินนี้เกิดขึ้นเพื่อต้องการเอาใจเครื่องบินเช่าเหมาลำเท่านั้นนะครับแล้วครับเชิญท่านพิธีกรนะค่ะขอบคุณทุกเสียงนะคะที่ไม่เอาแล้วก็เสียงที่เอาก็เขาอาจจะอยากให้กล้าออกมานะคะทีนี้จะสรุปนะคะว่าทางที่ท่านอดีตนายกทำไมคุณต้องออกข่าวให้จำตัวนิดนึงค่ะจบไม่ทันค่ะคุณออกข่าวนะวันที่31ตุลาคมว่าบินนครปฐมปากธงบางเลนนครยิ่งศรีทอยอยัน5ตำบลเหมาะสมที่สุดลดผลกระทบชาวบ้าน200รายผลกระทบไม่ใช่200รายนะคะผลกระทบเราเป็นพันคนคุณลงได้ยังไงว่า200รายคุณหลอกคนทั้งโลกนะคะไม่ใช่หลอกคนทั้งประเทศแล้วคนเนี่ยคนที่ไปสำรวจในพื้นที่เนี่ยมีใครจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยรถตู้คันนี้แล้วคนกลุ่มนี้เข้าไปสำรวจในพื้นที่แล้วหลักฐานอันนี้เขาไม่ได้ส่งให้กรมท่าดูหรือว่าผลกระทบน่ะมันกี่พันคนไม่ใช่200รายภาษาชาวบ้านน่ะเขาเรียกว่าตอแหลภาษาฉันไม่รู้ว่าพูดว่าอะไรแต่ภาษาบ้านฉันนะเขาเรียกว่าตอแหลชัดๆแต่คุณบอกว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเมื่อไหร่คุณก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนการศึกษาทั้งนั้นอยู่ในขั้นตอนศึกษาแล้วคุณจะเร่งเวรคืนทำไมคุณกดดันชาวบ้านได้รับผลกระทบเนี่ยทุกวันนี้ก็กินไม่ได้นอนไม่หลับคุณจะฆ่าชาวบ้านให้ตายทั้งเป็นใช่ไหมฉันถามหน่อยเถอะคุณไม่ได้ไปสำรวจที่อื่นเลยถ้าคุณสำรวจคุณก็เอาข้อมูลที่คุณสำรวจ
แล้วก็ไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมแล้วก็รองรับได้เพราะว่าในการศึกษาเนี่ยศึกษาไว้ตั้งอ๋อเรื่องม่วงอากาศนะครับผมเห็นน้องจากโรงเรียนการบินมาไหนถ้าใครผ่านไปนี่คือกระบวนการซึ่งต้องมีการคิดเรื่องอันเป็นความต่อเนื่องจากการศึกษาความเป็นไปได้ที่ผ่านมานะครับว่าจะต้องมีสนามบินทางภาคตะวันตกของจังหวัดนครปฐมและในช่วงระหว่างทางระหว่างการศึกษาการตัดฟังความคิดเห็นปฐมนิเทศจนถึงประชิมนิเทศนี่นะครับทางที่ศึกษาก็มีการลงพื้นที่นะครับเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจนถึงวันนี้นะครับเป็นประชิมนิเทศก็มีการนำเสนอข้อมูลว่ามีความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจอย่างไรซึ่งมีความเหมาะสมนะครับมีค่าผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงกว่าเกณฑ์ที่สภาพัฒน์กำหนดแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมทำมาตรการเพื่อจะลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมวันนี้ก็ได้รับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมอีกนะครับถึงแม้จะเป็นประชิมนิเทศก็ตามนะครับจากหน่วยงานภาคเอกชนนะครับภาคประชาชนที่มานำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งทางกรมท่าอากาศยานจะได้ทำตามที่ทางภาคประชาชนนี้เสนอก็คือขอให้บรรจุความคิดเห็นของเขาลงในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมนี้ด้วยนะครับทางกรมท่าอากาศยานเองก็จะดำเนินการตามที่เป็นผลการประชุมในวันนี้นะครับส่งต่อยังสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมเพื่อพิจารณาผลการศึกษานี้นะครับและขั้นตอนต่อไปของเราก็คือเราจะนำผลดีผลเสียสิ่งที่ประชาประเทศชาติประชาชนจะได้รับผลกระทบต่อประชาชนที่จะเกิดขึ้นมาตรการในการแก้ไขเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อรับทราบในชั้นหนึ่งก่อนในระหว่างที่รอสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมพิจารณาครับซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาอยู่ระหว่าง6เดือนถึง1ปีแล้วแต่ความเร่งด่วนของโครงการนะครับหลังจากนั้นเมื่อได้ผลการสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะนำเสนอกระทรวงคมนาคมอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะเรียกว่าคณะรัฐมนตรีพิจารณานะครับ